สวัสดีครับผมสามีกายังอดาวชกวันลุมพินี9คู่ชกไรอันซีฮานสำหรับไฟนี้ผมใช้เวลาในการฟิตซ้อมประมาณ2เดือนกว่าครับการฝึกซ้อมส่วนไหนบ้างก็คือกล้ามเนื้อตะเน้นเล่นเวทแล้วก็การฝึกซ้อมเกี่ยวกับการคล่องตัวครับครับจากที่ผมวัย39ปีจากที่ผมได้ซ้อมและได้เร่งสปีดดูระบบหายใจและการคล่องตัวยังดีอยู่ครับการที่ผมจะกลับมาครั้งนี้คือผมตั้งเป้าไว้ว่าจะกลับมาชนะให้ได้และตั้งเป้าว่าจะกลับมาทวงบัลลังก์แชมป์ให้ได้ครับเพราะว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายโอกาสสุดท้ายแล้วที่ผมบนเวทีมวยครับผมจะทำให้ได้ครับซีคานเขาเป็นนักมวยที่หนุ่มกว่าผมแน่นอนกันหนึ่งคือหนุ่มกว่าผมแล้วก็อาวุธเขาก็คือหลากหลายเป็นนักมวยที่อาวุธครบเครื่องหมัดแข้งเร็วครับผมก็ต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความแม่นยำลูกหนักเข้าไปช่วยครับครับสำหรับไฟนี้ถ้าผมชนะผมตั้งเป้าไว้แล้วว่าผมจะกลับมาทวงบัลลังก์หรือเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งให้ได้และก็หลังจากไฟนี้แล้วผมตั้งเป้าไปที่แชมป์รุ่นสโตเวตครับครับแล้วก็ฝากเชียร์ผมสามีกายังฮาดาวในวันศุกร์ที่17มีนาคมนี้ที่ทางช่อง7 HD กฎหมายเลข35ตั้งแต่เวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป